สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะเป็นผื่นครับเป็นตรงไหนบ้างคะเป็นที่แขนนะครับผมเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณเดือนหนึ่งครับได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยด์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยด์กระตุ้นให้เกลือนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะมีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัขก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกรากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกรากหรือโรคเลือดเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขูดขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกรากนี้นะคะในโรคกรากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกรากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกรากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกรากเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าอย่าไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนที่เป็นโรครวมทั้งกรากเนี่ยมันติดเชื้อได้จากน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มมีผื่นผิวหนังอะไรต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษานะคะวิธีป้องกันสำหรับโรคเกลื่อนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกลื่อนเช่นถ้าเราโดนความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างนึงคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกรากหรือโรคเกลื่อนนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกรากโรคเกลื่อนแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะ